สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายน2563นี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมโดยทางโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับราศีจักรตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็หน้าจอให้แล้วนะครับและขอบอกอีกนิดนึงนะครับสำหรับการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูแบบภาพรวมของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนเท่านั้นไม่ได้เจาะจงดูดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์แล้วก็ดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับมีเกณฑ์ของการย้ายดวงดาวแผนผังตรงนี้ในเดือนเมษายน63กันนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับและสามารถดูร่วมประกอบกับโหราศาสตร์ไทยตรงนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับเราจะมาดูอิทธิพลพื้นที่ของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันพื้นที่ของชาวราศีมีนลัคนามีนอยู่ตรงนี้นะครับดาวประจำราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภพเรือนลาภะนะครับและตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีนั้นได้เป็นตำแหน่งนิดนั่นหมายความว่าถึงแม้จะอยู่ในเรือนลาภะแต่ก็เป็นนิดเป็นนิดเนี่ยหมายถึงว่าพฤหัสบดีนั้นมีตำแหน่งที่น้อยนะครับคือถ้าทางโหราศาสตร์ที่อยู่ในตำราก็จะเขียนว่าตำแหน่งที่มีตำแหน่งที่น้อยนิดเป็นตำแหน่งที่อาจจะไม่ค่อยส่งเสริมแต่จริงๆก็ไม่ถึงกับว่าไม่ส่งเสริมนะครับแค่เป็นตำแหน่งดาวที่อ่อนกำลังแต่ส่งเสริมให้กับดวงชะตาเยอะเนื่องจากพฤหัสบดีตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าสิงหเกณฑ์เป็นตำแหน่งโยกหลังลัคนามีความสำคัญมากกับชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนเลยนะครับจริงๆถ้าเราไปอ่านเนี่ยดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีมังกรเป็นนิดเนี่ยบางคนก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นเสื่อมศีลธรรมนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ว่าตำแหน่งของพฤหัสบดีเนี่ยแค่ไม่ถึงกับเป็นพฤหัสบดีที่เป็นพฤหัสบดีแบบจ๋าหรือตรงๆเท่านั้นเองนะครับก็ยังถือว่าเป็นพฤหัสบดีที่ดีกับดวงชะตาแน่นอนนะครับก็เป็นตำแหน่งสิงหเกณฑ์สิงหเกณฑ์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าให้ลาภให้โชคกับชาวราศีมีนมากเลยเพราะเป็นตำแหน่งลาภะนะครับและดาวพฤหัสบดีนี้นะครับยังกุมกับดาวอังคารและดาวเสาร์ด้วยอยู่ในเรือนลาภะมีดาวกองกันอยู่3ดวงนะครับในเรือนลาภะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภที่ดีและมีในลักษณะของดาวที่มีกำลังค่อนข้างเยอะถึงพฤหัสบดีจะเป็นนิดแต่ก็เป็นตำแหน่งที่สิงหเกณฑ์นะครับโยกหลังลัคนาและมีดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนลาภะมีดาวอังคารเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะ3ดวงเนี้ยให้คุณกับชาวราศีมีนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นชาวราศีมีนนะครับถือว่าโชคดีมากเลยแต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นและข้อระมัดระวังตรงที่ว่าคุณอาจจะได้โชคได้ลาภที่ดีนะมีคนมาคอยเกื้อหนุนสนับสนุนที่ดีมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่แท้กัลยาณมิตรที่ดีมาส่งเสริมและก็สนับสนุนให้กับตัวคุณมีโชคมีลาภมีอะไรที่ดีๆกับตัวคุณมีตำแหน่งชื่อเสียงที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังเนื่องจากอังคารกับเสาร์เนี่ยมากลุ่มกันในช่วงของเดือนเมษายนทำให้ตำแหน่งของดาวที่อยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจึงทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาเช่นคุณอาจจะได้ลักษณะของการเงินที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแต่รายได้ตรงนั้นน่ะเป็นรายได้ที่อาจจะต้องสู้รบปรบมือกันหรือเป็นลักษณะของการแตกหักกันกับในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมีเพื่อนก็เสื่อมเพื่อนมีคู่ก็เสื่อมคู่ได้ดังนั้นควรต้องระมัดระวังถามว่ามันจะเสื่อมลงด้วยวิธีไหนเสื่อมลงด้วยวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรทัศนคติความคิดความขัดแย้งที่ไม่ตรงกันนะครับดังนั้นทำอะไรต้องเคลียร์ทุกอย่างและอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปอังคารเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะบางทีเราอาจจะแบบคิดอะไรทำอะไรแล้วเหมือนกับว่าจะต้องให้มันได้จะต้องให้มันเป๊ะจะต้องให้มันดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ซีเรียสจริงจังเกินไปมันเลยอาจจะทำสร้างอิทธิพลของความกดดันให้กับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือลักษณะของเพื่อนลักษณะของใครหลายๆคนเลยมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
เราจะมาดูในลักษณะของดาวการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวราศีมีนนะครับโอเคมีดาวอาทิตย์และดาวพุธมาโคจรทับกับราศีมีนนะครับเป็นคู่วิชาการการติดต่อการสื่อสารคุณจะได้รับการติดต่อการสื่อสารที่ดีหรือมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารกับคนมากขึ้นในช่วงของประมาณวันที่1ถึงวันที่13เมษายนโดยประมาณนะครับแล้วคุณก็จะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่ดีมากขึ้นและลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามการติดต่อสื่อสารกับในลักษณะของสิ่งที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวอลิมากุมกับลัคนาคุณต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะครับพูดให้น้อยนิดนึงแล้วมันจะมีผลที่ดีต่อตัวคุณเองมากกว่าการที่เราจะพูดเยอะจนเกินไปและก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวอลิมาทับกับลัคนาอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องดูแลรักษากันให้ดีในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13เมษายนและวันที่13เมษายนจะค่อยๆบรรเทาลงนะครับเราจะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวราศีมีนคือราศีเมษก็คือดาวอังคารเป็นดาวการเงินของคุณโคจรไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราภะเห็นไหมการเงินของคุณเนี่ยดีมากเฟื่องฟูมากเลยนะครับใครที่มีรายได้เนี่ยจะได้รายได้ค่อนข้างดีนิดนึงเนาะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังลักษณะของการที่อาจจะมีรายได้แล้วแตกกันในเรื่องของหุ้นส่วนผลประโยชน์รายได้ที่ไม่ลงตัวกันอย่างที่บอกไปและมีโอกาสได้ลาบลอยแบบฟุกๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกแล้วก็ไม่เสมอไปว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยไม่การันตีแต่มีโอกาสได้นะครับตามดวงชะตาเพราะดาวการเงินเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราภะคือมีโชคมีลาภค่อนข้างเยอะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ได้รับในลักษณะของผลประโยชน์รายได้ตรงนี้ตอบแทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวใครมีโปรเจกต์ใครทำอะไรค่อนข้างเหมือนกับจะได้ผลที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณอดทนและขยันนะครับและก็วางแผนให้ดีรอบคอบแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เนื่องจากดาวประจำตัวก็อยู่ในเรือนราภะดาวการเงินก็อยู่ในเรือนราภะและได้ตำแหน่งดีทั้งคู่เลยและดาวราภะก็เป็นเกษตรอีกมีคนมาให้โชคให้ลาบดีนะครับดังนั้นชาวราศีมีนลัคนามีนบอกได้เลยว่ามีลาบมีผลที่ดีมีการเงินที่เฟื่องฟูแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเก็บหอมรอมริบนิดนึงนะครับเราจะมาดูลักษณะของดาวการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนกันบ้างดาวการงานของคุณคือราศีธนูเป็นดาวพฤหัสบดีโคจรไปเป็นเน็ตอยู่ในราศีมังกรพบเรือนราภะเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกหลังลัคนาอย่างที่บอกไปเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยนั่นหมายความว่าการงานของตัวคุณนั้นจะมีลักษณะของทำน้อยแต่ได้มากอะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเน็ตคือหมายถึงว่าน้อยดาวการงานน้อยแปลว่าคุณอาจจะได้น้อยแหละได้โชคได้ลาบนะแต่มีการงานที่ทำน้อยแต่คุณได้ผลที่เยอะเพราะเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งของสิงหาเกณฑ์เนาะก็หมายความว่าเป็นนิดแปลว่าน้อยไงแปลว่าคุณทำงานน้อยแต่คุณได้ผลประโยชน์มากและได้ผลประโยชน์เกินความคาดหมายอีกต่างหากนั่นหมายความว่ามีคนมาให้โชคให้ลาบกับตัวคุณเยอะมีความมั่นคงกับในเรื่องของลาบผลรายได้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมีดาวการงานที่ดีนะครับใครเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะได้งานเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ให้เสี่ยงมากนะหมายความว่าคุณมีโอกาสแหละแต่มีงานอยู่แล้วก็ทำไปเถอะครับมันอาจจะมีปัญหามีการที่ต้องแก้ไขบ้างเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าบอกแต่แรกแล้วว่าอังคารเสาร์เนี่ยโคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนวินาศและรวมกลุ่มกับดาวการงานของตัวคุณยังไงก็มีปัญหาเรื่องของการงานเข้ามาบางคนถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแล้วมันมีอลิมาถึงตัวด้วยยังไงก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขไงแล้วก็ต้องพูดให้น้อยด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับการงานของตัวคุณเนี่ยถึงแม้จะเป็นนิดอย่างที่บอกว่าทำน้อยแต่ได้ผลมากดังนั้นคุณก็ทำอะไรแล้ววางแผนก่อนคิดและการกระทำแล้วกันและพยายามพูดน้อยๆทำให้มีเยอะๆขยันอดทนวางแผนแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยกับในเรื่องของการงานแน่นอนนะครับแล้วการงานจะมีการเจริญเติบโตมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนและหนุนหลังกับตัวคุณมากขึ้นแต่สำหรับผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะเพ่งเล็งและจับตามองกับตัวคุณได้เนื่องจากพฤหัสบดีนั้นเป็นนิดไงครับก็หมายความว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีแหละแต่มันก็อาจจะต้องพึ่งกับตัวเองมากด้วยประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าการงานนั้นยังดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องซีเรียสด้วยเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกัน
เราจะมาดูดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งโยกหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งเขาเรียกอุดมเกณฑ์อีกแล้วทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์มีเมตตามีคนคอยมาติดต่อสานสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นลักษณะของการที่คุณอาจจะเข้าสังคมมากขึ้นวงเล็บนะครับว่าถ้าเกิดโรคโควิดระบาดอาจจะไม่ค่อยมีแต่อาจจะเป็นสังคมลักษณะของออนไลน์มากกว่าเจอเพื่อนใหม่ๆมีน้ำเมตตานะครับหรือมีลักษณะของคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณมีกัลยาณมิตรมาคอยเกื้อหนุนกับตัวคุณก็ถือว่าเป็นปฐมเกณฑ์ที่ดีและมีคนคอยเข้าหากับตัวคุณเยอะนะครับให้การสนับสนุนกับตัวคุณก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันเราจะมาดูลักษณะของดาวความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับก็คือราศีกันดาวความรักคือดาวพุธคุมลัคนาในช่วงของวันที่2เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนดาวพุธเนี่ยจะเป็นตำแหน่งปลักและคุมลัคนาของตัวคุณเองถือว่าดาวพุธนั้นมาให้ลาภให้ผลกับตัวคุณนะมาอ่อนอกอ่อนใจวิ่งเข้าหาตัวคุณหรือมาอยากได้คอมมิตจากตัวคุณก็จะเป็นไปได้นะหรือคุณอาจจะได้อยากได้คอมมิตกับเขาก็ได้แล้วแต่ส่วนมากน่าจะเป็นคู่ของคนรักและอ่อนอกอ่อนใจมายอมคุณมากขึ้นมาดูแลเทคแคร์กับคุณมากขึ้นลักษณะของการที่อาจจะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบถาวรแต่ไปๆมาๆมากขึ้นนะครับมีการให้การช่วยเหลือสนับสนุนติดต่อสื่อสารกับคู่ของคนรักมากขึ้นด้วยเช่นกันก็ถือว่าดีนะแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยกุมกับดาวพุธนะครับเป็นดาวอลิไงดาวอาทิตย์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกับคำพูดกับคู่ของคนรักนิดนึงถึงแม้เขาจะมาอ่อนอกอ่อนใจให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องยอมเราทุกอย่างดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังกับคำพูดคำจาด้วยนะครับและยิ่งดาวอังคารกับดาวเสาร์ก็มากุมกับดาวธนูรักกับตัวคุณทำให้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างบางครั้งเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารก็ระมัดระวังคำพูดคำจาด้วยนะครับแล้วดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงของวันที่19เมษายนจะเข้าไปตำแหน่งในนำหน้าลัคนานะครับก็ถือว่าให้ผลที่ดีกับดวงชะตาอยู่อีกเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนื่องจากดาวพุธนั้นโคจรเข้าไปกลุ่มกับดาวมฤตยูและดาวอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มเอียงชักจูงกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ถึงกับว่าเสียมากหรอกแต่ก็แค่ควบคุมสติอารมณ์ความคิดแล้วก็คำพูดให้มากๆและทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีบางสิ่งบางอย่างนะครับการที่ดาวพุธนั้นทับลัคนาของตัวคุณอาจจะได้คอมมิตก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเขาอ่อนอกอ่อนใจเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารและพูดกันแต่พูดน้อยๆนะครับอย่าพูดเยอะเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งนิดหรือประแปลว่าอยู่ในตำแหน่งราศีมีนทับลัคนาเป็นประก็จริงนะเขายอมคุณก็จริงแต่ต้องพูดน้อยๆเพราะดาวพุธเป็นนิดเป็นประพูดเยอะไม่ได้พูดน้อยๆนะครับแล้วกลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยระวังจะมีปัญหาก่อนการที่จะได้คอมมิตที่ดีต่อกันก็จะมีปัญหาซะก่อนแหละใช่ไหมครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับก็ขอให้คุณนั้นอดทนกับในลักษณะของการคิดและการกระทำเนาะราหูเนี่ยยังเป็นพินทุบาทกับในเรื่องของพันธุอยู่บ้างก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามอย่าใส่ใจอะไรมากมายกับคนในครอบครัวนะครับฟังหูไว้หูแล้วก็ปล่อยไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเองประมาณนี้นะครับก็โอเคละก็ถือว่าชาวราศีมีนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ขอแค่สะกดข่มคำพูดทัศนคติความคิดแค่นั้นแหละทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรที่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีปัญหาได้เท่ากับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากดาวพระราชสบดีนั้นกลุ่มดาวคู่ขัดแย้งและดาวคู่ก็กลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณนั้นอดทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ